ก็อัปเดตใหม่นะครับมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสับประยุทธ์วิจารณ์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามหลังจากที่ไม่ได้ปิดปรับปรุงอัปเดตใหญ่มานานนะครับพร้อมกิจกรรมที่เข้ามาเนี่ยหลากหลายกิจกรรมมากเลยนะครับจะมีอะไรกันบ้างรวมถึงมาพูดถึงตัวละครที่จะมีโอกาสเข้ามารวมถึงผลกระทบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแง่ของการเล่นหรือแม้จะเป็นทนายของแพทที่เรากำลังเล่นอยู่เองก็ตามนะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยสรุปจบภายในคลิปนี้กันครับสเตลล่าโกพาสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description เอาละครับประกาศสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแชกไว้ในเกมเมอร์นะครับหลายๆคนก็น่าจะเรียกว่าเป็นท็อปปิกนะเรียกได้ว่าเป็นข่าวร้อนอื้อฉาวกันนะครับเรียกได้ว่าถกเถียงกันอย่างเนืองแน่นนะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เกมเงียบๆอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยฮึกเหิมเข้ามาจากการที่ทางทีมงานเนี่ยได้โพสต์นะครับว่าจะมีการอัปเดตใหม่นิ่งลง SP นะครับพร้อมกิจกรรมเข้าอีก2กิจกรรมนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้สรุปว่ามันจะเป็นตัวละครหรือว่ามันจะเป็นการอัปเดตเผื่อไปในอนาคตนะครับด้วยหนึ่งอย่างนะครับที่เราเนี่ยขออนุญาตเกริ่นนำไปก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเกมของเรานะครับที่ผ่านมาเลยนะที่เห็นเป็นเรื่องของปกติคือเกมเราเนี่ยไม่ได้เหมือนเกมอื่นๆที่เป็นเกมออนไลน์ทั่วไปนะครับที่จะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ปิดปรับปรุง2อาทิตย์ครั้งอะไรเงี้ยครับนี่ผ่านมานานมากๆแล้วนะครับเป็นเดือน2เดือนเลยป่ะจันเองก็จำไม่ได้นะที่เขาไม่ได้ปิดอัปเดตใหญ่มาเลยนานมากคือเกมของเรานะครับเป็นประเภทที่มันจะปิดทีนึงแล้วมันก็ปิดสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็อัปเดตใหญ่ๆใหญ่ๆใส่ไปเลยอ่ะอัดแน่น 3-4-5 เดือนไปเลยทีเดียวแล้วก็ค่อยปีกย่อยเปิดมาให้เราเล่นเปิดมาให้เราเล่นนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเวลาที่มันเกิดบั๊กต่างๆอย่างเช่นบั๊กที่เป็นบั๊กของแขนปีปีตรงที่เคยเป็นมานานทำไมถึงกว่าจะแก้มันถึงได้ช้าหรือจะเป็นบั๊กที่เป็นธนะของแหวน86ปีกแหวน8ปูกระบี่ที่เป็นสายคอนทำไมถึงแก้ช้าจังเลยเป็นเดือน2เดือนแล้วไม่แก้นี่คือเหตุผลครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยมันไม่ได้ปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ไงมันปรับปรุงเนี่ยประจำแบบเขาเรียกว่าประจำไตรมาสมั้งทุกๆ3เดือนมันปิดทีนึงแล้วมันก็อัปเดตไปถึงอีก3เดือน4เดือนแล้วมันก็ปิดอีกทีนึงนะครับนั่นคือประเภทของเราเว้นแต่ว่าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆเกิดบั๊กแบบบั๊กมหาศาลบานไทยรับกันไม่ได้เขาถึงจะปิดปรับปรุง1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงแล้วก็เฉยๆให้เรานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเกมเราครับอันนี้สิ่งที่เราต้องรู้เอาไว้ก่อนนะครับว่าเขาประกาศออกมาว่ามันจะมีอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างเขาไม่ได้เรียงไทม์ไลน์ออกมาแต่มันมีโอกาสที่จะออกเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันเดี๋ยวเรามาดูแพทปัจจุบันที่ได้อัพกันมานะครับก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมที่เข้าวันพรุ่งนี้ก็คือม้วนภาพนะครับอันนี้ก็คือที่จารย์ทำคลิปเอาไว้แล้วสำหรับกิจกรรมตุดจีนที่จารย์ทำคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือการสะสมการ์ดนั่นแหละนะกิจกรรมสะสมการ์ดนะครับแล้วก็กระปุกหัวซันเผ้านะครับอันนี้ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะเล่นตามยศหรือเปล่านะถ้าเล่นตามยศก็ทุกคนน่าจะได้ไม่เท่ากันน่าจะห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับจารย์คิดว่าเฉลี่ยจารย์น่าจะได้สักประมาณ 9,000 หมื่นนึงได้จะได้นะเพชรอ่ะก็ถือว่าดีสำหรับในรอบนี้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมทางด้านของบารมีราชินีนะครับแต่ว่าแปลกใจมากที่เขายังไม่ได้ประกาศกิจกรรมอ๋อเขาประกาศกิจกรรมรูปแบบของหลวงซันภาพกับมนต์สรรพสิ่งนะครับแล้วก็กิจกรรมบารมีราชินีเนี่ยมันจะมีกิจกรรมอยู่ในทั้งหมด4รูปแบบนะครับนั่นคือรูปแบบแรกก็คือการเล่นชิงชายคือทำแต้มไม่ครบรับของรางวัลนะครับกิจกรรมที่2เนี่ยล่าสมบัติอันนี้เนี่ยอาจารย์ดูจากรูปแบบแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกิจกรรมไอ้นั่นนะครับวันไหว้พระจันทร์อ่ะที่เราไปเก็บไอ้นี่ครับเก็บไอ้ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถุงนะครับเก็บถุงลัคกี้แบ็คเห็นไหมแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเก็บได้วันนึงจำกัดเหมือนเดิมครับแลกเปลี่ยนกับเพื่อนไปเล่นกันนะครับหลังลัคกี้แบ็คมันจะได้สัตว์เลี้ยงมาจะไม่แน่ใจว่าแพทนี่เข้าสัตว์เลี้ยงตัวนั้นเข้าเลยหรือเปล่าอ่ะสัตว์เลี้ยงที่เป็นไอ้นี่ครับน้องไอ้นี่น้องเอ้ยเขายังไม่อัพแพทมาเลยนี่หรือว่ามันยังไม่ล็อกกิจกรรมไม่รู้อ่ะน้องไอ้นั่นนะครับน้องแมงมุมสีเขียวที่จะเล่นเซิร์ฟเวอร์นอกจานจะใช้ตลอดอ่ะน้องแมงมุมสีเขียวอ่ะตัวนั้นแหละครับมันจะเป็นกิจกรรมประมาณนั้นไม่แน่ใจดีเทลเหมือนกันเพราะว่าชื่อไทยกับชื่อเซิร์ฟนอกมันแตกต่างกันนะครับจานเองไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็กิจกรรมที่3นะครับจะเป็นทางด้านของมอลนะครับก็คือร้านค้าซื้อของนะครับเก็บเหรียญนะสะสมเหรียญเพื่อแลกของรางวัลนะครับแกนที่4เส้นทางสู่ชัยชนะนะครับก็คือการที่ดันด่านไปเรื่อยปีนป้อมคือปีนขึ้นบันไดบนเรื่อยๆครับน่าจะเป็นหอ22ชั้นนะครับถ้าเราไม่ผิดแล้วก็ผ่านด่านสุดท้ายตามลำดับนะน่าจะใช่ครับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าหอ22ชั้นนะครับแล้วก็เท่านี้นะครับเท่านี้นะสำหรับการปรับปรุงในรอบนี้นะครับยังไม่ได้ประกาศกิจกรรมอื่นๆหรือว่าตู้ตัวละครใหม่นะครับแต่ด้วยระยะเวลาเนี่ยความจริงเนี่ยประมาณต้นๆเดือนนี้นะครับควรมีตัวละครใหม่เข้าได้แล้ว
สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับในส่วนของการอัปเดตนี้นะครับจานเองก็ยังไม่ได้ดูดีเทลอะไรมากจะมีการแก้บั๊กแหวน8นะครับรวมถึงแก้บั๊กอื่นๆที่เราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยรู้นะครับเขาเลยอัปเดตใหม่ทั้งหมดไปนะครับรวมถึงนะครับได้มีการเอาฐานะของอาร์ติแฟกต์ทูตสวรรค์มาแล้วนะครับนี่คือฟังก์ชันที่มาเป็นที่เรียบร้อยครับของชิ้นนี้นะครับมีแค่ชิ้นดั้งเดิมเนี่ยยังไม่ได้แสดงศักยภาพออกมาเท่าไหร่มันจะต้องตีเลเวลหาส่วนอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์มีทั้งหมด6ชิ้นใครยังไม่รู้ดีเทลอะไรมากไปดูเจาะลึกอาร์ติแฟกต์ศาสตาวุธอาร์ติแฟกต์6ปีก SP จันทำไว้แล้วนะครับก็ลองไปดูกันได้ในช่องนะมีอยู่จันทำดีเทลทุกชิ้นไว้แล้วว่าแต่ละชิ้นเนี่ยหาได้จากไหนบ้างนะครับก็จะมีส่วนที่หาได้ด้วยนะครับแต่ว่าในนี้ราคามันแพงกว่าเซิร์ฟนอกแล้วก็ไม่ได้มีกิจกรรมมาเสริมด้วยนะครับนี่1อย่างละไม่ตรงกันนะครับอย่างที่บอกไว้เสริมไว้เลยครับเซิร์ฟเวอร์ไทยอ่ะมันเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบของสถานการณ์นะครับเขาไม่ได้แบบจำเป็นที่ต้องตามอ่ะคือไต้หวันยังเปลี่ยนอ่ะไต้หวันก็เปลี่ยนไทยมันจะไม่มีเปลี่ยนเลยไม่เป็นไปไม่ได้ครับไต้หวันน่ะตัวละครใหม่จะเข้าชนกับไต้หวันชนกับกิจตุจีนปุ๊บเลื่อนตัวละครไปเดือนนึงเลยเดือนปีที่แล้วก็เป็นปีนี้ก็เป็นครับความจริงเนี่ยในเดือนนี้ครับเทพสมุทร SP จานรอซุ่มอยู่อ่ะเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะมันต้องมาประมาณปลายเดือนมกราแล้วแต่ครับถูกเลื่อนครับโดยการเอา6ปีก SP รีรันมาก่อนเพื่อเป็นการเลื่อนให้ตัวเทพสมุทรไปอยู่หลังตุดจีนนะครับซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ไต้หวันยังเกิดขึ้นได้ไทยเขาจะไม่เกิดขึ้นได้ยังไงครับเขาไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องตามแผนเซิร์ฟนอกเสมอไปนะครับขนาดพี่จีนเนี่ยยังเปลี่ยนไปเลยนะครับพี่จีนของเรานะครับความจริงเนี่ยในส่วนที่เป็นตัวละครต่างๆที่เขาสปอยบางทีเขาสปอยเสี่ยอู่เทพสมุทรไอ้เสี่ยอู่อัชุรามาตั้งแต่ประมาณปลายปีสุดท้ายมาเข้าเนี่ยต้นเดือนกุมภาเข้าเมื่อคืนเห็นปะมันเกิดขึ้นได้ครับเขาเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบสถานการณ์หรือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเขาจะแก้ไขนะครับซึ่งเซิร์ฟไทยก็มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงทั้งตู้ทั้งกิจกรรมต่างๆได้ด้วยนี้นะครับซื้อในราคา 1,680 เพชรจันทร์มองว่าคุ้มมากๆซื้อไปก่อนเลยก็ได้นะเราเนี่ยก็จะมาในตำแหน่งนี้ได้นะครับเขาเรียกว่าตำแหน่งเทพนะครับอาวุธนี้แล้วก็เปิดใช้นะครับก็เหมือนเดิมที่จันเคยทำคลิปไปนะอันนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ตีบวกเลเวลนะครับดาเมจเพิ่มแค่ 3% นะจะเพิ่มขึ้น 3% ต่อสแต็กนะครับเราต้องหาไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับอันนี้เนี่ยความจริงเนี่ยหาได้จากกิจ2ปีแล้วก็กิจตู้นะครับอันนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยหาได้จากพาร์ทนะครับแล้วก็อันนี้หาได้จากค่าแอคทีฟนะครับส่วน2อันนี้สามารถแลกได้จากหินผลึกครับก็มาอันแรกนะครับนี่อันนี้หาได้จากรายวันนะครับบัตรโบนัสนะครับบัตรโบนัสเลเวล140นะครับแล้วก็จะเป็นที่เป็นหินแรกครับแต่เขายังไม่เปิดให้เราแลกอันนี้มีให้แลกอยู่2อันนะครับก็เก็บหินกันเอาไว้ก็ได้นะครับมันได้เขาเรียกว่ามันได้เอามาใช้อย่างแบบอย่างแน่นอนนะครับเอามาใช้อย่างแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นระบบคร่าวๆที่เขานำมาเสิร์ฟให้กับเราในส่วนของอาร์ติแฟกต์6ปีนะครับดิจันจะพาไปดูกิจเซิร์ฟนอกนะครับที่เป็นกิจอาร์ติแฟกต์ตอนอาร์ติแฟกต์เข้านะครับในเซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยเวลาอาร์ติแฟกต์เข้ามาเนี่ยเห็นไหมมันจะมาในกิจที่เป็นกิจทูตสวรรค์เห็นไหมมันจะมาในกิจทูตสวรรค์มาเสริมกันครับแต่เซิร์ฟเวอร์ไทยมันเอามาแยกมันเอาอาวุธมาขายก่อนนะครับโดยที่ยังไม่มีกิจมาเสริมจะไม่แน่ใจว่ากิจจะเข้าเมื่อไหร่ด้วยนะครับอันนี้ต้องรอรู้กันอีกทีนะครับอย่างที่บอกครับเห็นไหมมันเข้าพร้อมกิจกรรมของมันนะครับก็คือเวลาอาร์ติแฟกต์เข้าอ่ะมันจะมีกิจกรรมที่ให้เราอ่ะมาหาของมันเลยอ่ะไอของ6ชิ้นนั้นอ่ะให้เราสามารถหามันได้หาส่วนประกอบมันได้แต่กิจกรรมที่จะเข้าในวันพรุ่งนี้มันจะมีหลวดชันภาพกิจกรรมม้วนภาพแล้วก็กิจกรรมบารมีราชินีซึ่งบารมีราชินีเนี่ยมันบ่งบอกถึงแมงมุมปีกพิตรงมากกว่านะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาเสริมบ้างต้องรอรุ้นกันอีกทีนะครับเนี่ยเห็นปะอาวุธทั้ง6ชิ้นนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนอกในเวลาซื้อเนี่ยมันจะแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์นอกมันจะมีกิจกรรมอันนี้มาเสริมซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับที่เราเนี่ยสามารถไอ้นั่นได้ด้วยนะสามารถเล่นได้เห็นปะสะสมเหรียญต่างๆครับมันจะมีให้หาเนี่ยเห็นปะมีสีม่วงให้หาครับมันมีกิจกรรมมาเสริมครับเซิร์ฟเวอร์ไทยก็ไม่มีเห็นไหมมันไม่จำเป็นที่ต้องเหมือนกันอะไรก็เกิดขึ้นได้ประเทศไทยนะครับอีกอย่างนึงอ่ะเราไม่ใช่แบบเจ้าของในเซิร์ฟโดยตรงนะครับเราแชร์เล่นกับเวียดนามก็เป็นตัวผู้จัดการนะครับเราต้องยอมรับการเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นแพทตัวละครเข้าหรืออะไรต่างๆมันเกิดขึ้นได้เสมอครับดังนั้นเตรียมเนื้อเตรียมตัวเอาไว้เสมอครับอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันต้องตามแพทจานบอกไว้ทุกคลิปทุกครั้งเวลาตัวละครเข้าว่าไทยแม่งอินดี้นะครับไทยมันอินดี้เกิดขึ้นได้เสมออ่ะโดยเซิร์ฟเวอร์นอกครับเห็นไหมเซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมมาเสริมนะครับโดยเช่นอันเนี้ยเวลาเราซื้อดาบทูตสวรรค์เนี่ยราคาเพียงแค่ 1,280 เพชรแถมที่อัพบวกกับการ์ดเอาไปสุ่มอุปกรณ์ที่เอาไว้ทำเพิ่มเติม6อันแล้วเอาไปสุ่มอีก20ครั้งอ่ะเอาไปสุ่มได้เพิ่มอีกอ่ะแต่ไทยของเราขายอันโลนเดียวดาบเดียวเลย 1,680 เพชรแต่ไม่แน่ใจว่ากิจกรรมเข้ามาเขาจะมีหรือเปล่าก็ซื้อมันมาแล้วก็ขายมันทิ้งไปก็ได้แต่สมมติถ้ากิจกรรมมันมาอีกนะ
แต่อันนี้เขาเหมือนว่าเขาขายมาก่อนใครอยากซื้อก็ซื้อก่อนก็เกิดขึ้นได้ครับไทยเราทำอะไรก็ได้นะเห็นไหมเราซื้อไปอันเนี้ยมันจะคุ้มกว่ามันได้ทั้งการทั้งอะไรนะครับกิจกรรมมันไม่เหมือนกันแล้วก็อันเนี้ยมันจะเป็นกิจกรรมมาเสริมมาเพิ่มให้กับเราเนี่ยมันก็จะมีให้ซื้อเป็นรายวันเป็นทำบัฟสแต็กสำหรับดีบอสที่กิจกรรมครับมันจะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันเสมอๆครับเช่นเวลาเรามีอันนี้มามันก็จะมีกิจกรรมที่เสริมคอยสอดคล้องกันครับอันนี้ก็จะเป็นที่ซื้อแล้วก็จะมีที่แรกของรางวัลนะครับแต่ว่าอันนี้จารย์ไม่ได้บอกว่าอันนี้เข้าไทยนะจารย์ดูจากชื่อแล้วมันไม่น่าจะเป็นกิจกรรมนี้ครับจารย์ดูจากชื่อแล้วนะแล้วเราก็จะมานำสุ่มอันนี้ครับเนี่ยสุ่มอันนี้ครับเห็นไหมมันจะมีอุปกรณ์ที่อัพแล้วก็มีสกิน6ปีกซึ่งเหตุผลที่จารย์รออาร์ติแฟกต์คือจารย์อยากให้สกิน6ปีกสีทองเนี่ยสกิน6ปีกล่างสีทองครับจารย์อยากได้เนี่ยแล้วก็จะมีของรางวัลที่เราสุ่มเป็นรางวัลสเต็ปนะครับเนี่ยสกินล่างนี้มันมากับอาร์ติแฟกต์6ปีกแต่ว่าเสือพระทัยมันมาอโลนอโลนครับเดี๋ยวหวังว่าคงจะมีกิจกรรมมาเสริมให้ละกันเนาะไม่รู้ว่าเข้าเมื่อไหร่เพราะว่าจารย์อยากได้ล่างนี้มากๆจะมีกำลังใจในการเล่นสุดๆเลยนะครับแล้วรวมถึงว่าเราจะได้หาพวกอุปกรณ์ต่างๆในนี้ด้วยนะเวลามันไม่มีอุปกรณ์เนี่ยมันสแต็กมันน้อยแล้วก็เก็บสแต็กช้านะครับรวมถึงความสามารถมันดึงออกมาได้ไม่เต็มที่นะจ๊ะก็จะเป็นทีประมาณนี้ไลน์อัพจารย์เคยทำเอาไว้แล้วนะครับในเซิร์ฟนอกแต่ว่าจารย์ไม่มีเสี่ยวไปก็คงจะต้องเอาตัวอื่นมาอะแดปหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นคร่าวๆของตัวกิจกรรมที่จะเข้าในณตอนนี้นะครับและหนึ่งท็อปิกที่เป็นอะไรที่ถกเถียงกันอย่างมากมายคือตัวละครอย่างหลง SP ครับโอ้โหเรียกว่าเดือดดาลมากๆเลยอย่างที่บอกในตอนคลิปไปนะครับแต่ละคอมเมนต์คุยกันเนี่ยเดือดดาลมากคนนั้นบอกว่ามาเดือนนี้มาต้นเดือนมากลางเดือนมาปลายเดือนเฮ้ยมาช้ากว่านั้นมาเมษามาพฤษภามาเมนู่นนั่นนี่นั่นมากมายไก่กองนะครับซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ตรงๆว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ไทยดูจากอาร์ติแฟกต์อาวุธที่เข้ามากิจกรรมยังไม่มีมาเสริมด้วยซ้ำหรือจะเป็นกิจกรรมอื่นที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ประเทศไทยเราทำได้เสมอนะครับมันเป็นแพทที่แล้วแต่เขาจะดึงเข้ามาเขาได้อัพแพทใหญ่เข้ามาแล้วล่ะจนถึงเดือนเมษาด้วยซ้ำจะคิดว่านะคงไม่มีปิดปรับปรุงไปอีกยาวครับเขาน่าจะอัพแพทหลงเข้ามาแล้วด้วยซ้ำนะครับมันจะเข้าก่อนเข้าหลังเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีๆอย่างที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ช่างล็อกข้องของคุณแบ็คลิสต์เนี่ยก็ได้ข้อมูลมาแต่ว่าเขาก็บอกแล้วว่าไม่ได้การยืนยันนะช่องแบ็คลิสต์ทีวีอ่ะเขาก็ได้มีการแบบเรียงตัวละครว่าอาจจะเป็นหลงในเดือนนี้ซึ่งมันมีโอกาสขึ้นได้อันนี้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับอันนี้เราพูดถึงแพทใหม่ไปละจะมาพูดถึงหลงนะยังไงก็อาจจะยาวนิดนึงจารย์อยากจะพูดดีเทลขอแบ่งเป็น3ส่วนละกันนะครับในส่วนที่เป็นผู้พัฒนาในส่วนที่เป็นผู้เล่นแล้วก็ในส่วนของการเล่นของตัวเกมนะครับในส่วนของผู้พัฒนานะครับด้วยกิจกรรมที่เป็นตุ๊จีนนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้ก่อนหน้านี้มันเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นนั่นคือการแบนผู้เล่นอย่างมากมายจากกิจกรรมหน้าเว็บซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็มีคนที่ทำจริงและก็ไม่ได้ทำจริงและโดนล่างแห่ไปด้วยทำให้ฐานผู้เล่นมันลดลงไปเยอะมากนะครับฐานผู้เล่นมันลดลงไปเยอะมากด้วยกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเกมของเรานี้มันเป็นเกมจีนนะครับมันจะมีกิจกรรมใหญ่ที่สุดของปีอยู่เพียงแค่2กิจเท่านั้นนั่นคือกิจฉลองครบรอบปีและเป็นกิจตุดจีนมีแค่2กิจกรรมเท่านั้นครับที่เป็นกิจใหญ่ที่สุดของตัวเกมนี้นะครับดังนั้นกิจตุดจีนนี้มันจะยิ่งใหญ่และอาจจะเรียกให้ผู้เล่นใหม่ๆมาเล่นเรียกให้ผู้เล่นเก่าๆกลับมาเล่นมันจะดีอะไรไปกว่าการที่มีตัวละครใหม่เข้าล่ะครับกับสถานการณ์นี้ซึ่งมันแน่นอนว่าผู้เล่นที่เล่นอยู่อาจจะช็อกเพราะว่าเพิ่งสุ่มตู้เสือดิลันไปหมดเห็นในเพจหมดกันไปแบบ 3-4 500ใบโอ้โหสุ่มกันไปจันแทบเป็นลมสุ่มกันแบบจัดจ้านมากสุ่มกันแบบสุดคีบสุดริมทิ่มประตูเอาทุกสิ่งทุกอย่างแบบสุ่มเต็มที่เลยเพราะว่าไม่คิดว่าน้องหงจะมาก่อนดังนั้นมันจะเกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นละตอนนี้ถ้าสมมติว่าหลงมาในเดือนกุมภาตอนตรุษจีนข้อดีของทีมงานกิจตรุษจีนเป็นกิจยิ่งใหญ่กิจปีใหม่มีตัวละคร SP เข้าสง่าอย่างหลง SP บูมแน่นอนสำหรับเขาบูมแน่ๆเขารู้สึกเขาอะใช่ไหมกิจกรรมมันไหนจะตัวละครใหม่จะเปิดตัวมันได้ดีเท่ากับกิจปีใหม่ได้อีกอะกิจตุจีนน่ะนะครับตัวละครใหม่เข้าแต่ถามว่ามันจะลำบากเรามากเกินไปขนาดนั้นไหมมันไม่มันมีเพชรหลัวซันเผาแต่ว่าถ้าสมมติว่าแหวนต้นไม้มาเท่ากับว่าเราจะต้องลำบาก2อย่างนั่นคือหลง SP แล้วก็แหวนต้นไม้ในช่วงเดือนนี้ถ้าสมมติเป็นแบบนั้นนะสมมติว่าเป็นแบบนั้นรวมถึงถ้าเขาทำตามคอนเซปต์ก็คือจะมีการแท้มาเสริมอีกเท่ากับว่าเราจะฝืดขึ้นคอมากๆนะครับเราจะฝืดขึ้นคอสำหรับคนที่ตัวกลางๆก็ยังพอทนแต่ตัวน้อยๆอยู่ก็น่าจะลำบากหน่อยกับกิจกรรมเวลานี้นะครับแต่ว่ามันมีกิจกรรมเสริมมาให้ก็จะมีตัวมีเพชรให้เราหน่อยก็จะไม่ลำบากจนเกินไปเพราะว่ามันเข้าใน
กิจกรรมใหญ่อย่างตุ๊จีนนะครับก็อย่างน้อยก็ยังพอเอาตัวรอดกันได้อย่างน้อยก็พอที่จะรับน้องไปดูแลได้ส่วนกระดูกแขนเฉพาะที่เป็นฉลองครบรอบ2ปีจะไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาไว้ตอนไหนจะเอามาเลยหรือว่าจะไปสอดไว้กับเซียนต้าหลิวที่เขาได้ข่าวมาว่าจะเข้าตอน2ปีหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าเรามาพูดถึงข้อดีของตัวผู้เล่นกันบ้างครับข้อดีของตัวผู้เล่นคือหลายคนเนี่ยถกเถียงกันนะครับว่า 2SP ที่เป็นตัวหลักของเกมสายซัพพอร์ตคือลงหลงกับเซียนต้าหลิวมันต่อกันซึ่งผมไม่ไหวครับผมต้องเลือกเซียนต้าหลิวผมก็ลงหลงนี่ไงครับถ้าสมมติพี่ไทยเราจัดให้จริงๆถ้าสมมตินะพี่ไทยเราจัดให้จริงๆเซียนต้าหลิวคุณก็ไม่ต้องมาลบลากับลงหลงแล้วเพราะว่ามันจะห่างกันเดือนนึงมีนาก็อาจจะเป็นของต้าหมิงใช่ไหมมีเดือนนึงมีนาให้เราเนี่ยได้ฟื้นฟูทรัพยากรเท่ากับว่าลงหลงสมมติเข้ามีนาสมมติเข้ามีนามาเลยเราก็จะเป็นหลงหลงกายแท้แหวนต้นไม้ถ้าแหวนต้นไม้มาด้วยนะอันนี้แผดไทยจันแบบรู้สึกว่าแผดไทยหรือว่าผัดไทยนะตอนเนี้ยมันแบบมันล้วนมากครับมันทุกอย่างกิจกรรมมันเข้าแบบมั่วซั่วแบบอันนั้นมาอันนี้ไม่มากักมาครึ่งนึงแบบกิจกรรมนั้นคนมีอันนี้ไม่มีอันนั้นคนมาไม่มาไปเข้าตอนนู้นไปเข้าตอนนี้ไปเข้าตอนนั้นมันเลยกลายเป็นว่าแผนหลายๆอย่างแผนหลายๆอย่างของเราเนี่ยมันวางยากมากนะครับแล้วเกมนี้คนเติมไม่เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่วางแผนมันเล่นยากนะครับดังนั้นเราจะมาลำบากถ้าสมมติว่าเรามาลำบากหลงแหวนต้นไม้แล้วก็กายแท้ในเดือนนี้ที่มีตุ๊ดจีนคอยหนุนที่เป็นกิจกรรมตุ๊ดจีนคอยหนุนให้เราเนี่ยก็อาจจะยังพอถูไถไปได้สำหรับคนมีตั๋วกลางๆนะแต่สำหรับใครไม่มีตั๋วที่เสียจากเสือไปเยอะเลยก็น่าจะฝืดขึ้นคอและลำบากทีนี้เราจะไปสุ่มเซียนต้าหลิวพร้อมกับฉลองครบรอบ2ปีที่มีแหวนมดล้านปีแหวนมดล้านปีที่จุดพุ2ปีคุณจะได้ไม่ต้องพะวงหลายอย่างคุณจะเหลือแค่คุณลบลาค่าฟันเดือนเมษาคุณจะลบแค่แหวนมดและก็แหวนตัวเซียนต้าหลิว2อย่างเท่านั้นในเดือนนั้นแล้วก็ตัว2ปีมันก็มีกระปุกเพชรเหมือนเดิมมั้งน่าจะมีแหละของจีนอ่ะจีนมีแต่ไทยน่าจะมีแหละนะครับคุณจะได้กระปุกเพชรนั้นเอาไปจัดการแหวนมดแล้วก็จัดการเซียนต้าหลิวก็จะเหลือ2อย่างแล้วมันจะแยกกันแล้วแต่ถ้ามาต่อรวมกันมันกลายเป็น2เดือนที่ฮันเลือกโหดและฮันเลือกหันที่สุดมีข้อดีและมีข้อเสียจะไม่รู้ว่าทุกคนคิดเห็นอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์กันนะครับยังไงก็มีโอกาสเสมอทุกอย่างอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการมาถ้าได้รับการยืนยันก็จะดีหน่อยแต่อย่างเซิร์ฟเวอร์ไทยเรามันไม่ค่อยยืนยันอ่ะมันค่อนข้างที่จะอินดี้สปีชนะครับก็ทุกอย่างไม่มีการยืนยันใดๆทั้งสิ้นอยู่ดีๆก็โผล่มาในแง่ของการเล่นอ่ะครับพูดในแง่ของการเล่นหน่อยอันนี้ทุกอย่างที่พูดมานะครับอันนี้ขอเสริมไว้ก่อนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่ได้มีการยืนยันอะไรนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากผู้เล่นตัวน้อยๆคนหนึ่งนะครับอย่างชื่อจันแจ๊คคนนี้ได้เป็นผู้เล่นที่เห็นอะไรต่างๆมาเยอะเห็นการเปลี่ยนแปลงมาเยอะนะครับไทยไต้หวันจีนมันก็มีเปลี่ยนหมดอ่ะประกาศออกมาว่าเป็นตัวไหนก็มีเปลี่ยนไว้หมดอ่ะแบบไต้หวันกูก็สับตู้หลอกกูเยอะเลยกิจกรรมบางกิจกรรมที่จีนมีให้เล่น 2-3 อันไต้หวันก็ไม่มีนะครับมันเกิดขึ้นได้ครับมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอาจจะเอาเข้าไม่เอาเข้ามันเป็นส่วนของการที่เขาอาจจะดูในเรื่องของผู้เล่นในเรื่องของเวลาในเรื่องของแพทต่างๆนะครับมันมีผลเสมอดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าลง SP เนี่ยโผล่มาในเดือนนี้จริงๆหรือว่าเดือนหน้านะครับเข้าก่อนเมษาเอาง่ายๆถ้าพูดถึงว่าเข้าก่อนเมษาสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงคือผลลัพธ์การตีกระดูกมันจะดีขึ้นมันเป็นผลดีมากๆกับผู้เล่นถ้าสุ่มได้ตอนนี้ทุกคนน่าจะลำบากกับการตีกิจกรรมเพราะว่าอาจจะตีไม่ค่อยเข้ามีลงหลงดาเมจคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีรวมถึงตอนนี้มีอาร์ติแฟกต์ของ6ปี SP มาแล้วดังนั้นตัวละครที่หายไปที่ยังว่างอยู่นะครับคือถ้าใครไม่มีเสี่ยวไปที่มีขาฟิวชั่นลงอ่ะก็อยากจะได้ลงหลงมาอาจารย์ไม่มีเสี่ยวไปขาฟิวชั่นจันอยากได้ลงหลงครับเพราะว่าอาจารย์ไม่มีตัวละครลงอีก1ตัวไม่งั้นจะต้องใส่เสือไปทีม6ปีอ่ะไม่งั้นจะอาจจะต้องหาซัพพอร์ตตัวอื่นมาช่วยซับแทนเพราะว่าเราไม่มีซับ3ที่มันดูดีเข้าลงอ่ะนะครับเพราะว่าเราต้องรอลงไงลงหลบมาไว้มันก็ดีสำหรับอาจารย์จันว่ามันก็ดีเพราะว่าอาจารย์จะได้จัดการเรื่องของการปรับได้ดีขึ้นใช้คู่กับอาร์ติแฟกต์มันยิ่งรีดศักยภาพดาเมจออกมาได้ดีนะครับแต่ในแง่ของผลเสียใครสุ่มไม่ได้ก็จะลำบากนะครับในแง่ของการตีกระดูกกิจกรรมเนี่ยเราก็จะได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้เล่นกลางๆผู้เล่นสูงๆเขาก็จะตีแต้มตันได้อยู่แล้วล่ะพวกกิจกรรมต่างๆนะครับในส่วนของการ PVP นะครับในแง่ของการ PVP เนี่ยมันเป็นอะไรที่ระเบิดมากๆเลยนะคือถ้าลงหลงมาเนี่ยมันจะทำให้ PVP เป็นระเบิดมากๆคืออาจารย์ต้องเกริ่นมาแบบนี้ก่อนครับเกมของเรานะเกมของเรานี้นะครับมีเพียงแค่แพทจีนเท่านั้นที่ตรงตามคอนเซ็ปไต้หวันเราก็ไม่ตรงหรอกไต้หวันมันก็มีสับตุงสับตู้ตัวนั้นเข้าก่อนเข้าหลังก็มีนะครับควรจะเข้าก่อนก็มาควรจะเข้าหลังก็มีเป็นแบบนั้นเสมอ
นะครับแต่ว่าเพราะว่าอันนั้นมันชนกับกิจตุจีแล้วก็ชนกับกิจฉลองครบรอบ2ปีแต่ไทยเราก็ต้องรอลุ้นไต้หวันมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะในเรื่องของตู้เหมือนกันครับต้องรอมรับในส่วนของการ PVP มันจะเป็นการที่เน้นสปีดใครเปิดก่อนได้เปรียบแฟนเคยทำคลิปลงโหลด SP5 ดาวแดง PVP ไว้แล้วทุกคนน่าจะได้เห็นเปิดเขตแดนเก็บ10สแต็กชนะทันทีไม่ต้องสนใจดาวแดงสิ้นเอามังกรขาวมาช่วยกลางโล่ยื้อเวลาทุกอย่างก็จบ PVP คุณจะไม่ต้องเหนื่อยครับต่อให้แหวน8ตัวนั้นจะเก่งอะไรแค่ไหนกายแท้หลงๆที่จะมาเสริมอีกโดยเขตแดนหลงๆทุ่ง9สีชุบชีวิตได้ไม่จำกัดอันลิมิตนะครับถ้าสแต็กเราไม่หายหมดนะสแต็กครั้งใช้ชุบทีนึงชุบตัวละ5นะครับใช้ทักษะเพียงที่1ของใครก็ได้ก็เสริมสแต็กขึ้นมาเรื่อยๆรวมถึงการที่ชนะได้เลยทันทีมันทำให้แมคานิกของเกมเปลี่ยนไปอย่างมากเปลี่ยนไปเลยครับมันจะเปลี่ยนไปอย่างมากถ้าคุณเจอหลง SP5 แดงแล้วคุณไม่มีนะครับและสปีดของคุณเนี่ยไม่สามารถไปหยุดหลงได้ทันนะครับไม่สามารถสาบหลงใบหลงได้ทันยกมือยอมแพ้ยังได้เลยเห็นที่จะเล่นเสริมนอกมั้ยล่ะคือแบบจานเปิดลง SP ปุ๊บถึงแม้พลังจานจะน้อยกว่าดาวจานจะน้อยกว่าจานก็แค่ยื้อครับเอาตัวเซฟมาเยอะๆอ่ะปลูกกระดุมปลูกกระดูกเยี่ยนเอามาเซฟฆ่าเราไม่ตายเราก็ชนะครับแถมหลงมีความสามารถกระดูกเฉพาะที่ว่าหากเพื่อนร่วมทีมยังอยู่ในสนามอ่ะยังไม่มีใครหมดอ่ะหลงมันจะไม่มีทางตายด้วยมั้งถ้าจานจำไม่ผิดหรือไม่ก็รับความเสียหายลดลงอ่ะเออมันโกงมากครับแพททุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเลยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปในแบบหน้ามือเป็นหลังมือตีกระดูกแค่ส่วนนึงถ้า PVP 5ดาวแดงมันคือเปลี่ยนเลยครับมันคือพลิกหน้าเลยอ่ะในการ PVP อ่ะถ้าคุณไปเล่นสังเวียนในการเล่นที่มันเป็นไอ้นั่นนะครับที่เป็นส่วนของที่เจอการแบบไม่มีข้อจำกัดการใช้กระดูกเฉพาะไม่มีข้อจำกัดการใช้แหวนอ่ะคุณเจอแบบนั้นอ่ะจันบอกเลยว่าไซยูเนระได้เลยอ่ะหรือแม้แต่ยกพลถ้าเขานำแพทที่เป็น5ดาวแดงเข้าแล้วใช้แหวนแสนปีได้เข้าตอนนี้ก็ใช้แล้วนี่โอ้โหจะบอกได้เลยว่าเจอตัวนี้นี่แบบอีซี่พาร์ตอ่ะใครเปิดแคดแดนได้ก่อนอีซี่พาร์ตเลยอ่ะนอกจากฝันของข้ามดาเมจจะแรงจัดจ้านจนหยุดเราได้จริงๆเราแค่เซฟอะครับเซฟหลงไม่ต้องใส่ตัวดาเมจไปเลยสักตัวอย่างได้เลยครับจะให้คุณมีร่วมมังกรขาวให้คุณมีชุบชีวิตให้คุณมีเอมตะเยี่ยนสแต็กแคดแดนเต็มคือจบทุกอย่างจบนี่คือเหตุผลว่าทำไมเมตามันเปลี่ยนเยอะมากทุกอย่างมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสับเลยอะถ้าลงมายังไงก็รอลุ้นกันครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวจากผู้เล่นหน้าใหม่คนนึงยังไงใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันได้เสริมอีกหนึ่งอย่างนะครับไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องไปเถียงครับทุกอย่างอยู่ในกำมือของคนที่เขาซื้อเกมมาเปิดให้เราเล่นเขาอยากจะเอาเข้าหรือตอนไหนอะไรยังไงจะเป็นเมษากุมภามีนาจะสลับตัวสลับแพทมันอยู่ที่เขาเลยอ่ะมันเกิดขึ้นได้เซิร์ฟเวอร์ไทยอินดี้อยู่แล้วนะครับทุกคนเห็นมาเยอะแล้วไม่ต้องไปเถียงไปรายการรอมันเปิดจริงๆมาก็แค่เตรียมความพร้อมเอาไว้เสมอสำหรับตัวละครตัวนี้ถ้าต้องการจะสุ่มนะครับยังไงก็รอลุ้นกัน Stellar Go Pass เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stellar Go Pass ลิงก์อยู่ใต้ description ยังไงก็รอลุ้นกันละกันนะครับสำหรับทางด้านของแพทใหม่ที่มานี้เป็นประกาศในอันนี้นะครับว่าจะมีตัวละครมันจะเข้าเร็วเข้าไวอะไรยังไงส่วนตัวจานไม่ค่อยได้หยองได้อะไรจานมีตัวอยู่600ใบเกือบ600นะจานสำรองเอาไว้เสมอครับเพราะจานรู้ว่าเซิร์ฟไทยเป็นไงจานจะพูดในทุกๆครั้งเสมอทุกไลฟ์ทุกคลิปเสมอนะครับว่าเซิร์ฟไทยเราอินดี้ชิบหายเลยมันอยากใส่ตัวอะไรมันอยากทำอะไรอยู่ที่มันอะความจริงตัวนี้ควรเข้ามันก็ไม่เอาเข้าตัวนี้ควรเอามามันก็ไม่มาตัวนั้นควรได้ลงก่อนก็ไม่เอามามันมีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอเซิร์ฟไทยครับสิ่งที่เรามีคือต้องเตรียมพร้อมเอาไว้เสมอนะครับเล่นเหมือนเราไม่รู้ครับเล่นเหมือนจานเล่นเซิร์ฟเวอร์จีนอะเล่นเหมือนจานไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาก่อนแต่ข้อดีนะข้อดีเซิร์ฟเวอร์จีนเขาประกาศบอกก่อนนานครับเขามีวิดีโอพรีเซนต์ตัวละครก่อนประมาณใส่อีก 4-5 วันนะครับแต่อย่างน้อยเขาบอกก่อนอะแต่เซิร์ฟเวอร์ไทยก็มันไม่ค่อยได้บอกเราก่อนสักเท่าไหร่จะมีบางตัวบางกิจอะไรเท่านั้นที่เขาจะแจ้งเราก่อนก็ลองรอดูกันนะครับยังไงก็ฝากร้านเติมเงินสปอนเซอร์ของทางช่องเรากันไว้ด้วยนะครับ Stella Go Pass เติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีรีฟันหลายคนเนี่ยก็เจอข้อความอะไรต่างๆที่ต้องการให้เติมเงินเติมผ่านตัวเกมมันเป็นเพียงแค่ตัวเกมเขาต้องการให้เราเติมผ่านเฉยๆครับเรายังเติมเงินร้านได้ปกตินะครับไงฝากสปอนเซอร์กันด้วยนะใครเติมแล้วเนี่ยแนะนำว่าวายนายเกมเมอร์แนะนำมาจะเป็นการขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับเขาเป็นสปอนเซอร์ให้เราเนี่ยมาจะ2ปีแล้วนะยังไงก็ไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับเติมถูกเติมไวเติมดีไว้ใจได้อย่างแน่นอนจดทะเบียนถูกต้องนะครับไว้เจอคลิปใหม่คลิปหน้านะครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพและให้เกียรติทุกคนนะครับยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในรอบหน้าเจอกันครับ